สวัสดีครับเช้าวันเสาร์นะที่ใหญ่ยนจุดนี้นะครับครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งนะครับคือครอบครัวเกียร์กระตุก Honda CRV นะครับเดินทางเข้ามาอีกแล้วนะฮะเจ้าของรถชื่ออะไรนะฮะรถบริการเป็นยังไงเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับครับผมวรวุฒิเกตเผือกครับเดินมาจากเดินทางมาจากที่ไหนครับอ๋อจากกระทุ่มแบนครับกระทุ่มแบนฮะคุ้นๆกระทุ่มแบนฮะเคยมาครั้งนึงแล้วสมุทรสาครสมุทรสาครครับครับอาการรถเป็นไงบ้างครับก็คือเวลาตอนเช้าเนี่ยเวลาเข้าเกียร์ไม่ว่าเดินหน้าหรือถอยหลังมันจะกระตุกกระตุกครับแล้วก็ประมาณเกียร์1หรือเกียร์2เนี่ยมันจะต้องลากเกียร์ลากรอบลากรอบอ่ะอาการนี้เป็นมานานแล้วก็เป็นมานานแล้วครับผมซื้อมาเนี่ยอันนี้ซื้อมาก็มีอาการนี้มาเลยครับเป็นของแถมใช่มือซื้อมือสองใช่ครับในเมื่อรถมาอยู่กับเราแล้วเราก็ต้องดูแลเขาครับนะครับการแก้ไขนะครับวันนี้นะครับต้องเข้าโครงการแน่นอนครับนะครับน้ำมันเกียร์บอกเพิ่งเปลี่ยนมาเดี๋ยวผมต้องตรวจสอบก่อนครับว่ามันดำจนได้แก้ไขยังไงหรือว่าจะเอาทีเดียวเลยให้มันจบครับนะครับวันนี้ก็มีเกียร์กระตุกแล้วก็รอบเดินเบาเวลาเบาอ่ะมาเบรกปลดเกียร์ว่างปุ๊บดับเลยเครื่องดับเลยครับรถคันนี้นะครับเป็นCRV ที่ใช้2ระบบทั้งแก๊สแล้วก็น้ำมันครับนะครับรถมีอาการเครื่องสั่นเบาดับนะครับเข้าเกียร์กระชากไม่ใช่กระตุกธรรมดาตอนนั้นนะเข้าเกียร์กระชากถอยหลังเข้ายากนะครับแล้วก็ถ้าใช้ระบบเปลี่ยนมาเป็นระบบแก๊สนี่คือเครื่องดับเลยเครื่องจะดับรอบเดินเบาในดับเลยครับผมคันนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าโครงการทั้งเสร็จทั้งเซตเลยไอ้นี่กองก็เปลี่ยนมาแล้วนะเนี่ยกองแก๊สแต่มันไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นนะครับรถนะครับก่อนที่จะดูแลในเรื่องระบบแก๊สต้องตรวจสอบในเรื่องเครื่องยนต์ที่ใช้เบนซินให้สมบูรณ์ก่อนพอแก๊สเขาจะจำลองขึ้นมาในการที่เปลี่ยนพลังงานเข้าไปนะครับเดี๋ยว CRV คันนี้นะครับจะต้องตรวจสอบในเรื่องของระบบไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นคอยล์หัวเทียนนะครับปีกผีเสื้อต่างๆนะครับจนถึงระบบวาล์วนะครับเพราะว่าชุดพวกนี้นะครับทำให้เครื่องเดินสะดุดเดินกระตุกเดินเบารอบตกนะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบทั้งหมดนะครับจนถึงระบบเกียร์ที่เกียร์กระตุกนะครับแล้วก็มาติดตามกันนะครับว่า CRV คันนี้นะครับจะยิ้มกลับบ้านหรือเปล่าครับครับท่านผู้ชมครับHonda Accord แม่ผมก็นะ CRV ครับคันนี้นะครับอาการเป็นยังไงเดี๋ยวต้องให้ลูกค้าเล่าดีกว่าเพราะวันนี้ผมไม่ได้คุยตั้งแต่แรกเมื่อเช้าพี่ต้นสัมภาษณ์ไหมครับตอนนี้ใช่ไหมโอเคครับอาการเมื่อเช้าเป็นไรฮะครับทบทวนอีกนิดนึงเมื่อเช้าอ่ะที่มาให้แก้ไขก็คือเวลาเราขับรถไปอ่ะพอจะเบรกจะกลับรถหรือติดไฟแดงเนี่ยครับพอรอบดนเครื่องรอบดนเบาอ่ะมันก็จะดับไปเลยเวลาเลี้ยวเวลาเลี้ยวเนี่ยเหยียบเบรกเข้าเกียร์ไว้เนี่ยเข้าเกียร์แล้วก็มันก็ดับเหมือนกันครับก็เลยมีปัญหาครับแล้วไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรเพราะก็เคยไปแก้ปีกผีเสื้อไปล้างมาแล้วเคยทํามาแล้วเคยทํามาแล้วแต่ไม่หายทําอะไรมาบ้างฮะก็ไปทํามาเนี่ยไปติดกล่องไปเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนกล่องกล่องอะไรครับกล่องไอ้พวกไอ้ที่เสริมแอร์อะไรกล่องไฟอ่ะครับกล่องไฟครับกล่องไฟขยายความนิดนึงครับผมไม่เข้าใจติดอะไรฮะเพื่ออะไรตอนแรกเกียร์มันเข้าไม่ได้ตอนแรกเกียร์เข้าไม่ได้เกียร์ไม่ต่อครับหมายถึงว่ามันไม่สมูทอ่ะครับเกียร์ไม่ต่อไม่สมูทก็เลยแก้ปัญหาแทนที่จะแก้ที่เกียร์ไปใส่กล่องเพิ่มครับก็เขาบอกว่ากล่องไฟมีปัญหากล่องไฟมีปัญหาก็ไปใส่กล่องไฟเพิ่มมาดีขึ้นดีขึ้นก็ดีขึ้นโอเคครับผมแล้วทำไงต่อฮะแต่มาที่ว่าไม่ดีขามาก็คือรอบเดินเบาเนี่ยเวลาเบาแล้วมันดับต่อกันมาเลยหรือเปล่าฮะตั้งแต่เกียร์ไม่ดีปุ๊บใส่กล่องไฟปุ๊บรอบเดินเบาดับเลยหรือเปล่าฮะไม่ไม่ดับใช้ไปได้ระยะหนึ่งใช้ไปได้ระยะหนึ่งก็มาเกี่ยวกับเรื่องแอร์หรือไงเนี่ยครับครับต่อมามีแอร์อีกแอร์มีปัญหาแอร์แล้วก็ความร้อนความร้อนขึ้นก็เลยว่าแอร์เสียเปลี่ยนคอมเปลี่ยนคอมแอร์ครับแล้วก็ไปต่อไฟยังไงไม่รู้ครับผมก็เปลี่ยนคอมเปลี่ยนแผงเปลี่ยนคอมเปลี่ยนแผงแอร์คอยร้อนอ่ะครับแล้วก็ทำมาแล้วพอทำตรงนั้นเสร็จแล้วเป็นอะไรฮะรถก็เนี่ยมาเป็นรอบเดินเบาเป็นอย่างเงี้ยรอบเดินเบาไม่นิ่งเลยครับมีปัญหาเลยใช่จากทำปัญหาที่ทำแอร์มาครับเดิมก่อนทำแอร์เนี่ยรอบเดินเบาเป็นอย่างงี้ป่ะดับไหมก็ไม่ดับนะไม่ดับไม่เป็นไรแต่พอไปทำแอร์มาปุ๊บเกิดอาการเข้าเกียร์เหยียบเบรกไว้ไม่ได้ใช่เปิดแอร์ปุ๊บดับเลย
มันเหมือนสตาร์ทใหม่ไอ้ตัวชดเชยรอบมันไม่ทำงานหรือว่าอะไรเวลาแอร์กระชากปุ๊บมันจะรอบมันจะร่วงรอบตกเลยรอบตกครับเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจไงแต่ว่าผ่านมาหลายช่างคันนี้ก็หลายช่างแล้วครับหลายช่างแถวบ้านแถวบ้านที่ไหนฮะแถวกระทุ่มแบนครับกระทุ่มแบนสมุทรสาครครับสมุทรสาครครับก็ไม่ต้องเอ่ยชื่ออู่ก็ผ่านมาหลายที่แล้วไม่จบสักทีสุดท้ายเดินทางมาที่อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์มหายายนจุนนิ่งก็เห็นเขาทำอะไรไปบ้างอาการเดียวกันก็มาล้างปีกผีเสื้อแล้วก็ล้างไอ้ตัวอะไรนะสมองเกียร์ล้างสมองเกียร์ครับแล้วก็เปลี่ยนพัชชิ่งพัชชิ่งน้ำมันเกียร์ครับครับก็ดีขึ้นจบเข้าเกียร์เหยียบเบรกก็เปิดแอร์ได้ไม่ดับแล้วตอนนี้ไม่ดับแล้วไม่ดับแล้วนะครับโอเคแล้วก็ทุกอย่างอัตราเร่งอะไรต่างๆดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นครับดีขึ้นกว่าเดิมก็คือถือว่าประสบความสำเร็จอุตส่าห์เดินทางมาครับครับโอเคครับอะไรนะครับคันที่2คันที่2แล้วเหรอครับครับคันแรกเอาวิโก้มาเอาวิโก้มาวิโก้เป็นซินนะมาตั้งวาล์วตรวจเช็คตั้งวาล์วยังใช้ได้ดีอย่าย้อนกลับไปผมสนใจเรื่องวิโก้มากกว่าวิโก้เนี่ยเดิมมีปัญหาอะไรวิโก้ก็มันอืดครับอืดแล้วเครื่องสั่นครับพอเครื่องสั่นแล้วก็รอบเดินเบาก็ไม่ดีมันรอบเดินเบาไม่นิ่งเหมือนสะดุดครับไปทำที่อื่นเขาก็ว่าจะต้องยกเครื่องลงเพื่อมาตั้งวาล์วเขาสั่งยกเครื่องอย่างเดียวเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ยกเครื่องไม่เอาลงมาเนี่ยคุณแก้ยังไงก็ไม่หายต้องทำเปิดฝาใหม่ทำฝาทำวาล์วเปลี่ยนวาล์วประมาณนั้นใช่ไหมเขาตีราคาให้ไหมไม่ได้ตีราคาไม่ตีราคาแต่ผมเห็นแล้วว่ากลัวจะยาวก็เลยกลัวจะยาวเห็นในคลิปก็เลยมาที่นี่ครับแล้วที่นี่เขายกเครื่องลงไหมไม่ได้ยกครับไม่ได้ยกแล้วหายไหมฮะหายใช้ได้ถึงทุกวันนี้ใช่ผ่านมากี่เดือนแล้วตอนนี้ผ่านมาเป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วก็ยังวิ่งดีอยู่โดยที่ไม่ต้องยกเครื่องลงเหมือนชาวบ้านเขานะครับแสดงว่าที่นี่ก็คือปรับตั้งวาล์วไฮดรอลิกได้ใช่ยืนยันครับเพราะว่าผมเห็นว่าคันนี้ถ้าเกิดมาทำในคันที่สองเนี่ยแสดงว่าคันนั้นนานมาแล้วครับยังยืนยันว่าคันนั้นยังใช้ดีอยู่ใช่แล้วก็เลยเอาคันนี้มาทำอีกคันนึงใช่ครับประสบความสำเร็จไปอีกคันนึงเรียบร้อยมั่นใจว่ามาใหญ่ยนจูนิ่งนี่จบแน่นอนครับโอเคครับผมฝากท่านผู้ชมที่ใช้รถรุ่นนี้หรือวีโก้ก็ได้หรือ CRV ก็ได้ฮะที่ไม่รู้จะไปแก้ที่ไหนผมคิดว่าช่างก็ทุกคนก็ทำงานด้วยความสุดความสามารถนะแต่ความสามารถของแต่ละช่างอาจจะไม่เท่าเทียมกันประสบการณ์ไม่เหมือนกันจากที่ดูในคลิปต้องมาลองดูครับต้องมาลองดูไม่ผิดหวังครับสิปากว่าไม่เท่าใจเห็นใช่ครับใช่ต้องมาลองถ้าแก้วที่ไหนไม่หายแล้วมาลองมาที่นี่ดูครับนะครับโอเคครับผมครับก็ฝากท่านผู้ชมเอาไว้นะครับท่านใดที่มีปัญหาแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota Vigo Wow Hydraulic นะครับที่เขาบอกว่าตั้งกันไม่ได้ถ้ามีปัญหาวาล์วยานวาล์วชิดต้องยกฝาเปิดฝานะครับเปลี่ยนวาล์วทำบาวาล์วใหม่นะครับก็อย่ายนจูนิ่งปรับตั้งได้นะครับยืนยันนะครับลูกค้าท่านนี้ก็บอกแล้วว่าใช้มาได้ปีกว่าแล้วก็ยังปกติอยู่นะครับ CRV ที่มีปัญหารอบเดินเบาแบบนี้เราก็แก้ปัญหาได้นะครับเดินทางมาได้เลยฮะอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ครับหาไม่ยากตาม Google Map มาเลยฮะหาไม่ยากนะครับอย่ายนจูนิ่งเปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับเน้นบริการทุกวันไม่มีวันหยุด 8:00 น.ถึง 5:00 น.ถ้าลูกค้าท่านใดที่มาจากต่างจังหวัดนะไกลๆถ้าเกิดมีโอกาสที่มีปัญหาลากยาวไปถึง 2-3 ทุ่มเราก็อยู่ให้นะครับเพื่อให้ลูกค้ากลับบ้านได้ทุกคันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เราคงต้องลาไปก่อนฮะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการ
ใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบ